สวัสดีค่ะพบกับสุพนุชสุพนุชนะคะในคลิปวิดีโอนี้สุพนุชจะมาชวนทำอัลมอนด์คาราเมลคุกกี้กรอบกันค่ะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฟอร์เรนทีนคุกกี้นะคะคุกกี้นี้นะคะจะมีความกรอบอร่อยมากสามารถใช้เป็นของขวัญในเทศกาลคริสต์มาสได้เลยค่ะฟอร์เรนทีนคุกกี้นี้นะคะจะมีวิธีการทำที่ง่ายมากเลยค่ะมารับชมวิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะใช้น้ำตาลทราย175กรัมนะคะเทลงไปในกระทะเลยค่ะแล้วก็เนยจืดจำนวน125กรัมน้ำผึ้ง75กรัมแล้วก็วิปครีมนะคะ150กรัมค่ะเมื่อเทส่วนผสมทั้งหมดรวมกันแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดไฟปานกลางค่ะจากนั้นเราก็จะค่อยๆเริ่มเคี่ยวนะคะค่อยๆคนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายด้วยกันเลยค่ะเมื่อคนส่วนผสมจนละลายดีแล้วนะคะก็จะตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเริ่มเดือดเลยค่ะพอเดือดจนเป็นฟองแบบนี้แล้วนะคะก็จะใช้ไม้พายซิลิโคนค่ะคนนะคะแล้วก็ปล่อยให้เดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเทอัลมอนด์สไลซ์ค่ะจำนวน175กรัมลงไปแล้วก็ตามด้วยเมล็ดฟักทองค่ะจำนวน100กรัมแล้วก็จะปรับไฟนะคะเป็นไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆกวนอัลมอนด์กับเมล็ดฟักทองให้เข้ากันแบบนี้ค่ะก็จะปล่อยให้เดือดนะคะจากนั้นก็กวนเป็นครั้งคราวค่ะกวนจนเมล็ดอัลมอนด์เริ่มเปลี่ยนเป็นสีคาราเมลค่ะจากนั้นก็จะทำการปิดไฟนะคะจากนั้นนะคะจะนำส่วนผสมทั้งหมดเทลงไปในถาดที่รองด้วยกระดาษไขนะคะถาดจะมีความกว้าง32เซนคูณ42เซนค่ะแล้วก็จะทำการเกลี่ยนะคะให้เป็นแผ่นบางๆให้เต็มทั้งถาดเลยค่ะก็เตรียมวอร์มเตาอบไว้นะคะที่180องศาค่ะวอร์มเตาอบประมาณ10นาทีแล้วก็นำเข้าอบนะคะเป็นเวลา5นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการละลายช็อกโกแลตกันค่ะตั้งน้ำแค่พอเดือด นะคะช็อกโกแลตนี้จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตประมาณ 70% ใช้150กรัมค่ะค่อยๆคนให้ละลายนะคะได้ละลายประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะทำการยกขึ้นเลยค่ะ5นาทีผ่านไปนะคะฟอร์เรนทีนคุกกี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนำออกจากเตาอบนะคะจากนั้นเราก็จะทำการตัดให้เป็นชิ้นตามต้องการเลยค่ะเวลาทำการตัดนะคะจะต้องตัดในขณะที่ยังร้อนอยู่นะคะถ้าตัดในขณะที่เย็นตัวลงจะทำการตัดได้ยากมากเลยค่ะเมื่อตัดเป็นชิ้นตามต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปล่อยให้เย็นตัวลงแล้วเมื่อเย็นตัวลงแล้วเราก็จะทำการแปลงช็อกโกแลตที่ด้านหลังนะคะแล้วก็นำมาวางไว้บนกระดาษไขอีกครั้งหนึ่งผึ่งให้ช็อกโกแลตแห้งสนิทค่ะแล้วจึงทำการเก็บใส่กล่องนะคะเมื่อแปลงช็อกโกแลตเป็นชิ้นแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทำการผึ่งให้แห้งเลยค่ะแล้วแห้งแบบนี้จึงสามารถที่จะเก็บใส่กล่องคุกกี้ได้ค่ะฟอร์เรนทีนคุกกี้นี้นะคะสามารถเก็บได้นานถึง4อาทิตย์เลยค่ะแล้วก็ใช้เป็นของฝันในเทศกาลคริสต์มาสหรือเทศกาลอื่นๆเป็นของฝันของฝากได้เป็นอย่างดีเลยค่ะฟอร์เรนทีนคุกกี้นี้นะคะจะมีรสชาติที่กรอบหวานอร่อยนะคะใครที่ยังไม่เคยลองทำลองทำตามได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ